คนะครับพี่เดี๋ยวเดินกันเลยพี่ถามเลยครับความรู้สึกวันนี้อ่ะได้ดีบิวแล้ววันนี้ผมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกกันเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกทุกอย่างเลยเพลงแรกแฟนมีทแรกทุกอย่างผมแบบใหม่มากเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะทำได้เต็มที่อยู่เราใช้เวลาเตรียมตัวนานแค่ไหนเอาจริงแค่2วันครับที่ซ้อมรวมกับพี่ๆตั้งตีอะไรเนี่ย2วันครับย้อนกลับไปร้อนที่จะเน้นมาจากอะไรครับเริ่มมาจากอะไรที่เราไปมันคือบริษัทของผมเองที่แบบว่าตั้งขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนจริงๆผมก็เข้าไปคุยหลายบริษัทครับตั้งแต่ผมกลับมาก็รู้สึกว่าเปิดบริษัทเองดีกว่าครับผมถ้าเกิดใส่ที่ถามทำไมถึงย้อนตัดสินใจว่าเราจะต้องเปิดบริษัทเองย้อนเหตุผลเองเพราะเหมือนมันสามารถทำอะไรได้หลากหลายครับไม่รู้เหมือนว่าเพราะว่าพอสมมติเราเข้าไปค่ายนี้ค่ายเขาจะจับให้เราเป็นคาแรคเตอร์นี้หรือว่าแบบให้ทำแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นคนที่ออกแบบหรือเราเป็นคนแบบไอเดียทุกอย่างเองมากกว่าก็เลยแบบว่ามาเปิดบริษัทเองแล้วเวลาเราแบบทำเพลงหรือว่าอยากได้ MV อะไรเงี้ยก็เลยแบบสามารถบอกเขาได้เลยยากแบบมากๆเพราะว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงไม่ได้เลยคือแบบสูงมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเราได้แบบกว่าแบบเราจะเริ่มแบบมั่นใจในการร้องมากขึ้นก็แบบว่านานพอสมควรเลยหลายปีเหมือนกันจากการไปต่างประเทศมาเราได้ประสบการณ์อะไรตรงนั้นมาใช้ในทางดีบ้างจริงได้ทุกอย่างเลยครับได้ทั้งแบบพอเราไปอยู่ตรงนู้นเราแบบว่าเหมือนเราอยู่ต่อหน้าคนแบบเยอะๆแบบนี้บ่อยเห็นว่าทุกเดือนเราก็จะมีการแบบประเมินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอเราได้ขึ้นมาบนเวทีจริงๆเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นครับผมจากการฝึกฝนที่นู่นเราได้อะไรกลับมาบ้างมันได้ทั้งความคิดครับแล้วก็แบบว่าเราได้ไปเห็นแบบที่นั่นเขามีการทำงานกันยังไงหรือว่าเขามีการแบบไอเดียต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบดูแปลกใหม่ดีแล้วพอเราได้กลับมาแล้วก็แบบเราก็ได้ในส่วนนั้นมาความภูมิใจในการเดบิวต์เป็น10 ปีเพลงแรกของเราแล้วก็รู้สึกโอเคนะผมรู้สึกโอเคแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าผมตั้งใจอยากจะทำจริงๆแล้วก็พอได้พี่ทอยมาช่วยเนี่ยมันเลยออกมาแบบเพอร์เฟคเลยแล้วผมรู้สึกว่าโอเคกับเพลงแรกสนุกดีครับสนุกมากแต่ว่าเราก็พอเราอัดเสร็จลงมากินข้าวนึกอะไรขึ้นได้ก็ขึ้นแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยชิวๆมากเลยรู้สึกว่าวันที่ไปบ้านพี่ทอยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกดีเป็นกันเองว่าเหมือนแบบเราไม่ได้มาอัดเหมือนเอาอัดเล่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ออกมาดีมากเราขายไอเดียเขาอะไรเข้าไปครับว่าเราต้องการเพลงแนวไหนประเภทไหนยังไงผมบอกว่าผมอยากได้ดนตรีประมาณนี้แนวแบบแนวนี้ก็แบบความเร็วประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมีความแบบฮิปฮอปแอนด์บีหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกผมแบบมันมีเหมือนวันนึงที่มันคิดถึงเรื่องแบบเรื่องความทรงจำที่ดีอะไรเมื่อก่อนมาก็เลยรู้สึกว่าเราอยากถ่ายทอดเป็นเพลงให้คนได้ฟังก็เลยไปบอกพี่ทอยตามความรู้สึกตอนนั้นว่าแบบเรารู้สึกยังไงเราอยากทำเพลงแบบไหนอะไรเงี้ยเราอยากจะสื่อสารอะไรกับคนไทยจริงๆมันก็อยากสื่อสารให้เหมือนความทรงจำดีๆความทรงจำหนึ่งที่แบบว่าเราอยากย้อนกลับไปแต่ว่ามันแบบมันย้อนไปไม่ได้แต่ว่าเราสามารถนึกถึงมันนึกถึงเรื่องราวดีๆเก่าๆอะไรได้เราสามารถฟังเป็นแบบเป็นคนรักก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนอะไรก็ได้ใช้เวลาเกือบคอยนานไหมครับจริง1 ชั่วโมงหมายถึงว่า1 ชั่วโมงปุ๊บพี่นายก็โอเคเขากลับมาห่างหายกันไปแต่ช่วงนั้นพี่ทอยเหมือนไปต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยประมาณอาทิตย์2ที่เขาก็กลับมาพร้อมกับแบบเนื้อเพลงฮุกก่อนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้มันแบบเขาสามารถตีโจทย์ได้เร็วมากแล้วก็แบบทำออกมาได้แบบโอเคเมื่อกี้พูดไปถึงว่ามันมีหลายเวอร์ชันมากใช่อาจจะสรุปออกเป็นเวอร์ชันนี้ไม่ไงฮะแต่ละเวอร์ชันที่ออกมาแล้วมันดีทุกเวอร์ชันเลยครับแต่ว่าเหมือนเราแค่เปลี่ยนท่อนฮุกเราเหมือนพี่ทอยอยากได้ท่อนฮุกที่มันแบบติดหูมากกว่านี้หรือว่าแบบมีอะไรที่มันแบบน่าจดจำก็เลยแบบแก้ไปแก้มาจนแบบได้มาเป็นอันนี้เป็นอ่า
าสุดท้ายย้ำว่าสำหรับเราเองเราอาจจะบอกว่าเป็นแบบแนวเต้นเลยทำไมสิ่งแรกจะบอกว่าเป็นแบบช้าผมรู้สึกว่าเหนื่อยเต้นเหนื่อยก็เลยบอกว่าเหมือนเวลาไปออกงานอะไรก็เต้นบ่อยอะไรครับก็เลยบอกว่าเราพักบ้างร้องเพลงบ้างครับผมแต่ในกรณีที่ออกมาสิ่งการเต้นของเราออกมาใส่คำพีเลยนะของไทยดีไซน์ไทยดีไซน์โคตรเป็นวรรณกรรมไปถึงงานถึงท่าเต้นหรือว่าแต่เป็นเอ็มวีถ้าเป็นเอ็มวีนี่มีเป็นพี่เอิญครับผมที่แบบว่าเขาคอยกำกับให้ออกไปหลายศิลปินแล้วอะไรแล้วก็ส่วนท่าเต้นคุณพี่เอิญเขาก็บอกว่าเอาแต่เราแต่เราเลยเขาก็เปิดมาเต้นอะไรก็เต้นไปเลยเขาก็แบบถ่ายเอาแล้วก็หลายคนท่านก็อยากเห็นเราเต้นเราคือเรื่องต่อไปเราจะเต้นไหมคือเราเต้นไหมจริงๆอยากเต้นไหมจริงๆก็เต้นได้แต่ว่าช่วงนี้เหมือนผมอยากชอบแบบว่าแนวฮิปฮอป R&B แบบฟังชิวๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเต้นยังไงดีได้ครับลุ้นไหมครับมันปล่อยที่จริงแล้ววันนี้ได้นะครับลุ้นไหมครับมันปล่อยที่จริงแล้วลุ้นครับเมื่อกี้เปิดมาก็ลุ้นเหมือนกันว่าดูคนเดียวกับดูพร้อมทุกคนแบบลมต่างกันมากสิ่งที่กระแสตอบรับจากแฟนคลับที่ไม่คนเดียวสนใจขึ้นไหมครับครับผมรู้สึกถ้าเป็นก่อนหน้านี้ผมก็คงรู้สึกกดดันตื่นเต้นแต่พอแบบเหมือนพอเรามาได้เล่นเกมกันหรืออะไรต่างๆนะแล้วรู้สึกว่าเหมือนเป็นแบบเหมือนเราเป็นเพื่อนหรือเป็นครอบครัวมาดูเรามากกว่ารู้สึกว่าเราก็แค่แบบโชว์ให้เพื่อนให้ครอบครัวให้พี่น้องดูแต่ตอนนี้ตัวยัดเองมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในเมืองไทยเป็นหลักท่านมีภายในอนาคตอยากจะไปเข้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ยังไม่แน่นอนนะผมก็พยายามคิดหลายด้านอยู่เพราะว่าเราจะอะไรไงดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็คือมุ่งในประเทศไทยกับแฟนไทยใช่ครับอยากให้เราจัดงานเดี๋ยวเรามีงานให้แฟนด้วยไหมจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้แพลนงานอื่นเพราะว่าเรื่องละครอะไรเราก็รู้สึกว่าเราทำมาตั้งแต่เด็กแล้วเลยรู้สึกว่าเราอยากลองทำอย่างอื่นบ้างละครเราก็แบบไว้อาจจะมีบ้างแต่ว่าอาจจะช่วงนี้อาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเพลงซะส่วนใหญ่แต่กลับมามีติดต่อเข้ามาบ้างไหมครับเรื่องการแสดงนี่ก็มีติดต่อมาบ้างแต่ว่าทางผู้จัดการก็บอกไปเลยว่าช่วงนี้ยังแบบยังขอทำเกี่ยวกับเพลงก่อนอะไรคือตอนนี้อยากให้ภาพชัดไปที่เรื่องของการเป็นนักร้องก่อนไหมครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าเราแค่อยากทำเพลงที่แบบเราชอบหรือว่าเราอยากสื่อสารอะไรออกมาเฉยๆอะไรอย่างจากผลงานเพลงที่มีซิงเกิลแรกออกมาแล้วครับวางแผนต่อไปอยากให้จะออกเป็นซิงเกิลที่2ที่3หรือออก EP อัลบั้มไหมจริงยังไม่ได้คิดเลยครับผมจริงไม่ได้คิดเลยเพราะว่าเหมือนแล้วแต่อารมณ์เริ่มพอแบบเรานอนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเราอยากพูดเรื่องนี้ให้กับคนที่ได้ฟังอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอยากทำขึ้นมาแต่นี้เราก็ฟังเพลงนี้วนไปก่อนปั่นดีไปก่อนแต่การเปิดภาพยอดชินเทนเมนต์มันจะต้องมีเสิร์ฟผลงานออกมาให้แฟนๆติดตามอยู่เรื่อยๆยอดแฟนเรื่องนี้ก็ยังไงแต่จริงก็พยายามที่จะออกมาเรื่อยๆครับแต่ว่าคงจะเว้นช่วงสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยไม่ได้แบบติดกันขนาดนั้นแต่ก็ถามว่าไอเดียมันออกมาตลอดมันก็ออกมาตลอดแต่ว่าเราก็ยังแบบอยากให้เว้นไว้ก่อนนิดนึงทำมาสักครู่นี้ก่อนที่นุ่นรอนมามาสักพักด้วยครับผมยังไงบ้างตกใจครับที่ตกใจทั้งพี่บูพี่นุ่นมิวอะไรเงี้ยเราแบบเราไม่รู้มาก่อนเราไม่รู้เลยในสคริปต์เราก็แบบมีแค่แบบพูดคุยแค่นี้มีโชว์จบเราก็ไม่รู้ว่าเขามาจู่เขามาปุ๊บเราก็ทำตัวไม่ถูกกันเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาหลายปีพอสมควรนะครับผมแล้วพอเจอก็ทำตัวไม่ถูกแล้วก็ดีใจครับดีใจที่มาเป็นแบบมันก็เป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งของผมในวันนี้อะไรเงี้ยก็เราพอมีทุกคนมาร่วมยินดีก็ดีใจครับอยากให้ทุกคนไม่ได้เจอนานแค่ไหนโอ้ยตอนนั้นเจอล่าสุดน่าจะงานเปิดตัวอะไรสักผลิตภัณฑ์ของพี่นุ่นสักอย่างนึงเมื่อแบบ 5-6 ปีที่แล้ว 5-6 ปีแต่ระหว่างนั้นก็ได้มีการพูดคุยอะไรกันอยู่บ้างใช่ก็มีเหมือนพี่นุ่นก็เป็นคนนึงที่แบบว่าโหเชียร์อัพเรามาตลอดใช่ซาบซึ้งน้ำใจคุณแม่ไหมพี่ความโอ้ซาบซึ้งมากกับคุณแม่เลี้ยงความรู้สึกความเป็นแม่ลูกกับมาเมียแล้วดีเลยนะไปถึงกำยองมาแล้วกินแล้วยาดองร้อนย้อนคิดถึง
ยากกลับไปเล่นละครนี่ไหมครับมีแผนอะไรบ้างไหมครับจริงๆก็ยังเว้นไว้ก่อนรู้สึกว่าตอนนี้ยังสนุกกับการแบบว่าเราทำเพลงอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอยากทำอันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าละครก็เล่นมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็เลยพักๆก่อนเพราะว่ามันจะค่อนข้างเครียดนิดนึงเดี๋ยวรู้สึกไงบ้างครับผมที่คำพูดที่คนบอกว่าลูกแม่ลำยองเก่งทุกคนเลยก็ดีใจดีใจแล้วก็ดีใจแทนน้องแม็กน้องเมลิกด้วยครับผมตอนนี้ก็ทุกคนก็แยกย้ายกันไปบอกว่าทำตามฝันเนี่ยทำถ้าย้อนกลับไปตอนนู้นจนถึงตอนนี้ค่ะเราคิดว่าตัวเองมาไกลขนาดไหนมันไปเกินฝันที่เราคิดไปเกินไปแบบเกินไปเยอะครับผมเพราะว่าเหมือนตอนเด็กเราก็แค่ทำตามที่พ่อแม่บอกหรือว่าเรามีเราต้องเรียนเราก็เรียนเราต้องเล่นละครก็เล่นละครแต่พอแบบเราก็ไม่คิดว่าเราผมจะมีเพลงเพราะว่าผมไม่ชอบการร้องเพลงเลยตั้งแต่เด็กมีปมอะไรก็เลยบอกว่ากว่าที่จะแบบกล้าร้องมันก็ยากครับผมแล้วส่วนใหญ่เขาซัพพอร์ตเรามาตลอดให้กำลังใจมาตลอดทางที่ระหว่างเราไปเราดีใจแค่ไหนกับสิ่งที่เขาก็ดีใจมากดีใจแต่วันแรกที่เขาเชียร์เราอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดไม่ว่าตั้งแต่ไม่ว่าจะวันที่อยู่นู่นหรือว่าอยู่ที่ไทยหรืออะไรก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยซัพพอร์ตคิดว่าเราทำฝันของเราสำเร็จหรือยังก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วส่วนนึงแต่มันก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมยังอยากทำอยู่แล้วสูงสุดคืออะไรฝันสูงสุดยังบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้แล้ววันนี้เป็นวันเกิดของย้อนด้วย21ปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ไหมชิ้นใหญ่สุดในชีวิตเลยครับก็เกิดมา21ปีก็ไม่คิดว่าผมจะต้องมาโชว์หรือมาจัดแฟนมีอะไรในวันในงานวันเกิดตัวเองหรือว่ามีเพลงวันแรกในวันเกิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นปีนึงที่น่าจดจำก็เป็นโชคสำเร็จครับผมมันเกิดปีนี้ความรู้สึกเราเป็นยังไงก่อนครับมันเกิดปีนี้ความรู้สึกเราเป็นยังไงเป็นแฟนกลับมาว่ามันความรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นมากกว่าทุกปีเลยเพราะว่าทุกปีผมก็จัดแค่เล็กๆครับจัดแบบว่าไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากับแฟนคลับนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบถึงขั้นมาห้างอะไรขนาดนี้อะไรก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแสดงว่านี่คือสัปดาห์ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เป็นวันเกิดใช่มีความฝันมันเกิดอะไรให้พ่อยืนให้ยอดสำหรับปีนี้สำหรับตัวผมก็ไม่ได้อยากได้แค่แบบว่าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตเข้าไปหรือว่าสนุกกับสิ่งที่ทำแล้วจ๋าตอนนี้รู้สึกว่าเราเป็นคนใหม่ตั้งแต่กลับมาโอ้ยไม่ขนาดนั้นครับผมตั้งแต่กลับมานี่มีพรีเซนเตอร์ครอบครัวไหมก็มีอยู่บ้างของตัวอะไรครับแล้วถือว่าร้อนไหมร้อนครับตอนนี้เสื้อถอดจังหวะจริงๆมันมีความตกใจไหมความตกใจมาตั้งแต่ที่แบบว่ากลับมาไทยแล้วมันกลายเป็นบูมแล้วคนแบบว่าแห่มาชื่นชมเราแล้วก็แบบติดตามผลงานเราก็ตกใจก็ไม่คิดว่าคนที่จะแบบให้ความสนใจเราเยอะกว่าเมื่อก่อนได้นะครับรู้สึกว่าดีใจที่ยังมีคนแบบติดตามเราอยู่เพิ่มขึ้นมันกลายเป็นความกดดันในการทำงานในฐานะศิลปินไหมครับก็ไม่ได้เป็นความกดดันอะไรเพราะว่ามันเราก็สนุกกับสิ่งที่ทำด้วยอะไรแค่แบบว่าอยากทำเพลงออกมาให้เพื่อนๆฟังแค่นั้นครับขอบคุณมากค่ะซิงเกิลใหม่ไปครับผมก็ฝากเพลง7ด้วยนะครับเป็นเพลงแรกของผมแล้วก็สามารถไปฟังได้ที่ YouTube ย้อน Entertainment นะครับช่วยกันดูเยอะครับ